กลับมาอยู่กันนุ่นกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังอยู่กับน้องพลกันด้วยซึ่งในช่วงนี้ค่ะกลับมาตามสัญญาที่เราจะมาเล่นโกะกันโอ้โหคึกคักมากเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเป็นกีฬาครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องวิดพื้นกันก่อนป่ะคะต้องวิ่งวอร์มไหมคะไม่ต้องเลยเป็นกีฬาที่สบายมากครับผมนั่งเล่นแบบชิลๆสวยๆแบบว่านี่ได้เลยใช่ไหมคะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเริ่มต้นอย่างไรดีอ่ะเดี๋ยวให้น้องพลช่วยอธิบายพวกเราให้ฟังกันหน่อยค่ะคือเริ่มต้นการเล่นหมากล้อมนะครับก็คือจะมีเม็ดทั้งหมดสีขาวกับสีดำครับผมมีจำนวนเม็ดให้ไหมคะหรือไม่จำกัดครับผมค่ะก็เริ่มเล่นนะฮะก็คือวางเม็ดหมากบนจุดตัดของบนกระดานนะอย่างนี้วางได้บนจุดตัดของกระดานหรือว่าตรงนี้ก็วางได้นะครับผมค่ะจุดตัดในที่นี้ก็คือที่ตัดเป็นเส้นกันแบบเป็นอ่ะทั้งง่ายๆเลยก็คือเป็นมุมครับผมถูกไหมไม่ใช่ตรงช่องเหมือนหมากลุกหรือว่าหมากฮอตอย่างนี้ครับผมค่ะแต่ต้องเป็นบนเส้นบนเส้นต้นจุดตัดค่ะครับอ่ะแล้วอย่างนี้ทำไมถึงอันนี้เอาสีดำพี่น้ำนุ่นเอาสีขาวลงก่อนได้ไหมคะไม่ได้ครับผมเออทำไมอะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นฝ่ายลงก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเขาบอกไว้ว่าให้ผู้ที่มีฝีมือสูงกว่าเล่นสีขาวเพราะว่าสีขาวลงทีหลังจะเป็นการเสียเปรียบครับผมอ๋อแน่นอนผู้มีฝีมือก็คือน้องพลเพราะฉะนั้นแล้วน้องพลเป็นสีขาวพี่น้องพลเป็นสีดำนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันต้องลงบนจุดตัดครับผมปึ๊บอ่ะถ้าสมมติว่าพี่น้ำนุ่นเริ่มตรงกลางตรงนี้เราทำยังไงเราถึงจะล้อมหรืออะไรยังไงคะคือหมาก1เม็ดนะครับลงไปนะฮะก็คือจะมีทั้งหมด4ลมหายใจนะครับ4ลมหายใจนับได้จากเม็ดนะครับที่มีเส้นพุ่งออกจากเม็ดหมากตรงนี้ครับคือ1 2 3 4ตรงนี้นะครับถ้าหมาก2เม็ดนะครับอย่างนี้มาต่อกันหมาก2เม็ดเหมือนแต่งงานกันนะครับก็คือมีลมหายใจร่วมกันก็คือจะมี1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยครับคือต่อลมหายใจออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะล้อมให้ชนะเนี่ยจากเม็ดนึงที่มีแค่4จุดพอเป็น2เม็ดปั๊บเพิ่มมาเป็น6จุดครับผมค่ะอย่างนี้ถ้าลงหมาก1ไป1เม็ดมีทั้งหมด4ลมหายใจนะครับถ้าเกิดสีขาวได้ปิดล้อมทั้งหมดแบบนี้นะครับค่ะหมากดำเม็ดนี้ก็จะตายจากบนกระดานครับอย่างนี้ทำการหยิบออกจากบนกระดานครับผมแล้วตัดสินยังไงว่าใครชนะหรือแพ้ตัดสินกันนะครับก็คือถ้าเป็นกฎกติกาจริงๆคือล้อมพื้นที่ให้ได้มากกว่านะครับคู่ต่อสู้นั่นหมายความว่าให้สีของเราอยู่บนกระดานมากที่สุดสีของเรามีพื้นที่มากกว่าครับมีพื้นที่กับอยู่บนกระดานมากที่สุดหรือจำนวนเม็ดมากที่สุดต่างกันไหมคะต่างกันครับผมพื้นที่นับเป็นจุดครับผมแสดงว่าเขาจะนับจากตัวที่เราดึงออกมาถูกไหมคะอันนั้นเขาเรียกหมากเฉลยครับอ๋อแล้วยังไงล้อมพื้นที่ให้มากกว่ายังไงอย่างนี้ก็คือล้อมพื้นที่นะครับอย่างนี้สีดำจะมีสีขาวนะครับจะมีพื้นที่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9คะแนนครับอ๋อคือนับจากข้างในที่เราล้อมไว้ครับผมใช่ไหมคะถ้าเรียงจนถึงจบกระดานนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของการตัวอย่างให้จบกระดานอย่างนี้ก็คือจบกระดานครับอืมตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของสีขาวครับดูอย่างนี้ดูอย่างนี้พอจะรู้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นสีขาวชนะครับผมใช่ไหมคะครับนะคะเพราะว่าดูพื้นที่สีขาวน่าจะมากกว่าถ้านับจากจำนวนจุดโอเคเรารู้เบื้องต้นละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งกติกากันเล็กๆนะคะเป็นการแข่งกันระหว่างกูรูกับไม่รู้อันนี้คือผู้รู้กับผู้ไม่รู้เลยนะคะแต่วันนี้จะมาลองแข่งกันเราแข่งกันแบบง่ายๆเอาเป็นกินกี่แต้มดิกินกี่จุดดีเริ่มหัดเล่นนะคะก็คงจะเป็นกินทั้งหมดให้ได้ครบ2เม็ดก่อน2เม็ดฝ่ายชนะครับผมโอเคได้งั้นพี่น้ำนุ่นเป็นสีดำครับผมใช่ไหมคะครับน้องพลเป็นสีขาวครับพี่น้ำนุ่นพี่น้ำนุ่นครับก็คือการเล่นหมากล้อมนะก็คือจะมีมารยาทอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าให้โค้งก่อนนะครับเป็นการไฮอาริงาโตโฮเซฮามาวังเฉามาฮันจังหลงเจ้าหูโอเคโค้งก่อนอันนี้เป็นธรรมเนียมของของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นมารยาทของตอนนี้เป็นสากลแล้วฮะแสดงว่าในประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีการแข่งกันก็จะโค้งกันเหมือนเดิมครับใช่ไหมคะอ่ะเอาใหม่นะโค้งใหม่ขอคำแนะนำด้วยครับขอคำแนะนำด้วยนะคะโค้งหลายรอบเลยโอยเวียนหัวเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพี่น้ำมันเป็นสีดำลงก่อนนะคะต้องใช้สมาธิฮะอ๋อเหลืออีกจุดเดียวใช่ไหมคะครับอันนี้แอบถามเนี่ยเราก็ต่อชีวิตอย่างนี้ลงไปตรงนี้สีดำทั้งหมดเหลือหนึ่งลมหายใจฮะคือมีเส้นที่พุ่งออกมาตรงนี้เพียงเส้นเดียวสีขาวลงไปก็กิน
ทับหมอกหมดเลยกินหมดเลยค่ะเราคุยกันเอาไว้ว่ากิน2เม็ดน้องพลกินไปหมดทั้งแถบเลยนะคะนี่พี่น้ำนุ่นก็แพ้แล้วครับผมขอบคุณมากค่ะน้องพลค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคเราไม่รู้ไงเราคิดว่าเขาจะกินทีละเม็ดอะไรเงี้ยอ๋อมันกินเป็นพื้นที่ได้เลยที่ถึงบอกว่าพอเวลาเล่นออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เป็นหย่อมๆถึงนับว่าใครเป็นพื้นที่ที่โดนกินมากที่สุดครับโอ้ยสนุกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเดี๋ยวเราวางหมากล้อมเอาไว้แบบนี้ก่อนน้องพลคิดว่าการเล่นหมากล้อมมาตลอดทั้งชีวิตของน้องพลหลายปีมากๆแล้วเนี่ยช่วยอะไรในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการเรียนของเราบ้างไหมคะก็คือหมากล้อมนะครับเป็นสิ่งเก่าแก่ของประเทศจีนนะจะแฝงไปด้วยปรัชญาอยู่แล้วครับก็คือกฎกติกาอีกข้อนึงนะก็คือการห้ามฆ่าตัวตายของหมากล้อมนะครับก็คือมันสอนให้เราแบบไม่ว่าเจอปัญหาคู่ต่อสู้จะเดินเกมที่ยากมาขนาดไหนหรือว่าเราจะใกล้แพ้ขนาดไหนแล้วหมากกระดานนี้จะไม่สอนให้เราวางหมากฆ่าตัวตายเหมือนกับชีวิตจริงของเราครับก็คือเขาจะไม่สอนให้เราฆ่าตัวตายครับผมค่ะคือหมายความว่าต่อให้เรารู้ว่าเรากำลังจะแพ้ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับผมแม้ว่าเราจะโดนต้อนเข้ามุมมันต้องมีทางออกครับใช่ไหมคะหรือไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าไม่ใช่ ไอ้น้องพลกำลังเคลิ้มตามจะไปออกทางเข้าตามนะคะก็อันนี้เป็นปรัชญาด้วยใช่ไหมคะแล้วเรามีเทคนิคในการเล่นให้เก่งไหมคะก็คือการฝึกซ้อมอย่างเดียวครับผมซ้อมอย่างเดียวฮะหนีข้อนี้ไม่ได้แน่นอนครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ซ้อมยังไงเราก็ไม่สามารถเก่งได้ไม่สามารถเก่งได้อย่างน้องพลเองในประเทศไทยของเราเนื่องจากว่ากีฬาชนิดนี้อาจจะวัยรุ่นยังไม่ค่อยเล่นมากเท่าไหร่เรามีแบบอย่างหรือว่าเรามีบุคคลต้นแบบที่เราชื่นชอบในการเล่นกบไหมคะผู้ที่นำหมากล้อมเข้ามานะครับเป็นคุณกอดศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นะครับประธานสมาคมกีฬาหมากล้อมครับผมก็ได้นำหมากล้อมเข้ามาอันนี้ฝีมือระดับก็เป็นระดับ5ดั้งครับผม5ดั้งคือก็คือจะมีหมากล้อมจะมีแบ่งเป็น2ระดับคือระดับคิวกับระดับดั้งระดับคิวเหมือนระดับของนักเรียนนะฮะอย่างระดับดั้งก็เป็นระดับของอาจารย์นะครับอ๋อเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นเทควันโดเขามีสายดำสายอะไรอ่ะแล้วอย่างของเราอยู่ระดับไหนคะ2ดั้งครับผมโอ้ขึ้นมีดั้งแล้วใช่ไหมอย่างพี่น้ำนุ่นก็ยังไม่มีดั้งอ่ะสิเพราะว่ายังเพิ่งเริ่มเล่นถ้าเพิ่งเริ่มเล่นเรียกว่าอะไรนะคะของนักเรียนนักศึกษาคิวครับผมคิวนี่2ดั้งแล้วเดี๋ยวพี่น้ำนุ่นเสริมให้อีก3ดั้งค่ะก็จะเป็นปรมาจารย์ได้แล้วอ๋อมีทั้งหมด5ดั้งด้วยกันอันนี้คือคนที่เราแบบว่ายึดถือเป็นต้นแบบครับแล้วอย่างต่างประเทศล่ะคะมีมั้ยที่แบบอุ๊ยคนนี้เก่งจังเลยแล้วเราชื่นชอบเป็นของเกาหลีอะครับชื่อลีเซตอนครับเขาเก่งยังไงเขาเก่งในด้านเขาขึ้นชื่อเรื่องของการกินหมากคู่ต่อสู้ฮะเดินกินอย่างเดียวครับเดินแล้วกินอย่างเดียวโอ้ยพี่น้ำมันก็ทำได้เดินแล้วกินเลยค่ะแต่ไปของกินแทนเนี่ยไม่ได้กินหมากแบบนี้ ไม่ได้กินหมากแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะเริ่มเล่นน้องพลมีอะไรจะแนะนำสำหรับการคนที่เล่นไม่เป็นมาก่อนเลยหรือเพิ่งจะเริ่มเล่นไหมคะก็ศึกษาได้ทาง www.thaigo.org ครับผมค่ะเข้าไปดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับสำหรับคนที่เขาแข่งขันกันล่ะคือเขาจะต้องแบบว่าใช้การฝึกซ้อมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะก็ฝึกให้ถูกวิธีฮะมันจะมีขั้นตอนในการฝึกให้ถูกวิธีครับผมซึ่งในเว็บไซต์ของเรามีบอกไว้ด้วยใช่ไหมคะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้องพลมีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับคนที่เขาเพิ่งเล่นว่าเสน่ห์ของโกะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเสน่ห์ของโกะก็คืออยู่ตรงที่ความหลากหลายครับมันไม่ตายตัวเหมือนหมากรุกหรือหมากคอสนะคือหมากคอสจะเป็นซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาทั้งหมดมี8ตัวใช่ไหมฮะค่ะอย่างหมากรุกก็จะมีตาม้ามีโคนมีขุนแต่หมากล้อมครับจุดเริ่มต้นคือเรามีอิสระในการเล่นของบนกระดานเราสามารถวางตรงไหนก็ได้ของบนกระดานไม่จำเจครับไม่ซ้ำซากครับคือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นเทคนิคของเขาที่ต่างกันไปใช่ไหมคะอย่างในฐานะที่น้องพลเองก็เล่นมานานมากแล้วแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยความคาดหวังกับกีฬาโกะในประเทศไทยของเราพลอยากจะเห็นกีฬาโกะบูมมากน้อยแค่ไหนอะไรหรือว่าอยากจะได้รับการสนับสนุนทางด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะก็อยากจะสนับสนุนให้เป็นวิชาหลักเลยนะฮะของการเรียนรู้ครับค่ะแล้วก็เพราะว่าคือหมากล้อมผมว่ามันได้สมาธินะฮะตรงนี้ดีมากครับค่ะซึ่งจากผมสมาธิเป็นคนสมาธิสั้นอยู่แล้วทำให้ฝึกฝนสมาธิทำให้มีการนั่งเรียนดีขึ้นอย่างเงี้ยครับค่ะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าน้องพลเรียนเกี่ยวกับ IT ซึ่งมันค่อนข้างจะคนละทางกับโกะเลยครับแต่ว่ามันสามารถเล่นหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะอย่างในอนาคตเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะไปทำอะไรต่ออาจจะเขียนโปรแกรมหมากล้อมครับผมอืม
หรือว่าทำเกมหมากรอมาค่ะซึ่งในคอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วแต่เราจะพัฒนาขึ้นไปอีกครับผมใช่ไหมคะมีเริ่มแบบวางโปรเจกต์หรือว่าคิดเอาไว้คร่าวๆแล้วหรือยังเอ่ยอ๋อยังครับค่ะตอนนี้ก็ฝึกฝนไปเพื่อเตรียมตัวแข่งครับผมจะแข่งในวันไหนนะคะยี่สิบอีกครั้งหนึ่งยังถึง29ตุลาครับอย่างปกติแล้วเวลาแข่งขันโกะนี่เขาเปิดให้คนดูทั่วไปเข้ามาดูเลยหรือเปล่าครับผมค่ะอย่างที่25 26ที่จะถึงนี้ตุลาหรือตุลาครับตุลานี้เขาจะจัดกันที่ไหนคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมโหจัดที่กันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกับกีฬาชนิดนี้ได้โกะเขามีการจำกัดอายุไหมคะสำหรับการแข่งขันกีฬาโกะครั้งนี้อะฮะค่ะก็จะเป็นของในมหาวิทยาลัยครับผมค่ะส่วนใหญ่เด็กที่สุดที่น้องพลเคยเห็นที่เขาเล่นโกะมาเนี่ยอายุเท่าไหร่คะก็ระดับอนุบาลก็มีครับอนุบาลเล่นกันแล้วครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราผู้ใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวการเล่นกีฬาโกะเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เทคนิคดีๆในการเล่นกีฬาโกะจากน้องพลด้วยขอบคุณน้องพลมากๆเลยนะคะที่มาให้เทคนิคดีๆกับพี่น้ำนุ่นแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทางวันและเวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ทั้งนุ่นแล้วก็น้องพล